ในส่วนนั่งร้านตอนนี้ก็มีการรื้อถอนเอาออกได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะจะเห็นว่าคนที่เป็นระดับ1แล้วก็2ในช่วงบนนะคะตรงนี้แล้วก็2ที่เขากำลังเหยียบอยู่ตรงนั้นเป็น2ช่วงด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เห็นอาคารโบสถ์ได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเริ่มที่จะโล่งแล้วนะคะจากการที่ต้องมีสิ่งช่วยเดินช่วยเกาะช่วยให้เข้าถึงในตัวอาคารในการทำงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างทราบจากท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดนะคะท่านเมตตาบอกว่าตัวโบสถ์ตั้งแต่ที่ตรงพื้นเนี่ยค่ะจนถึงข้างบนเขาอนุญาตให้ได้8เมตรก็เรียกว่าในระดับที่สูงถ้าดูในสัดส่วนของตัวโบสถ์พื้นที่ที่สามารถจะสร้างได้ซึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าสมส่วนกันในระดับที่จากพื้นข้างบนหรือว่าจากความกว้างนะคะแล้วก็ยาวก็ต้องดูในส่วนตรงนู้นซึ่งสวยมากเลยแล้วก็สูงกว้างคูณยาวคูณสูงสวยมากเลยค่ะรู้สึกดีใจเป็นปิติยินดีมากเลยที่ได้เห็นนะคะว่าตอนนี้ในขั้นตอนเหมือนกับแบบตอนยกช่อฟ้าเลยค่ะอันนั้นก็สำคัญเหมือนกันจากช่อฟ้ายกจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ว่านั่งร้านนี้จากสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาและพระอาจารย์เมตตาบอกว่าเขาใช้ระยะเวลาในการที่ค่อยๆติดตั้งนั่งร้านนั้นด้วยกันทั้งหมด3วันค่ะ3วันแต่อันนี้เขาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนนี้ช่วงบ่ายกว่าๆเราจะเห็นว่างานติดตั้งงานสร้างงานที่เริ่มที่จะให้มันเป็นรูปเป็นร่างใช้เวลามากกว่าที่จะรื้อถอนดึงเอาออกนะคะแป๊บเดียวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีความชำนาญเนี่ยค่ะก็จะอันตรายแล้วก็ไม่สามารถทำได้รวดเร็วขนาดนี้เก่งนะคะสองคนที่ฉันนั่งมองอยู่ว่าจะไปทานข้าวไปปิกนิกแถวนู้นไม่ทราบว่าจะได้ถึงสวนหรือเปล่าคงอยู่แถวๆนี้แหละค่ะไม่อยากพลาดนะเพราะว่าอยากที่จะเห็นเรียนรู้ได้จากเขาเลยค่ะว่าเขาจะตีตรงไหนก่อนอะไรเคาะกี่ทีนะคะแล้วก็จะต้องอย่างอันนี้ค่ะยกตัวอย่างที่เห็นช่วงที่มีแผ่นกระดานนะคะในชั้นบนเขาจะทำตรงปลายนี้ก่อนนะคะทำปลายหมายถึงว่าเขาเอาเหล็กออกก่อนแล้วก็เหล็กท่อนสั้นๆนะคะเอาออกก่อนแล้วก็เขาก็เอาแผ่นกระดานลูดดึงมาทีแล้วก็เอาวางแผ่นยาวๆนะคะและหลังจากนั้นก็ตั้งรวมๆไว้ที่เป็นเสาสั้นนะคะเป็นกองอะไรแล้วก็เขาอีกคนหนึ่งก็มีหน้าที่เอาไอ้ส่วนประกอบที่ถอดแล้วเอาไปวางไว้ทางด้านข้างนู้นและแผ่นกระดาษเนี่ยนะคะหนามากเลยแผ่นหนึ่งยาวด้วยก็จะต้องดูว่ามันเอ็นเอียงไปตรงไหนอะไรยังไงไม่ใช่ว่าถือไปแล้วไปฟาดในส่วนของที่เป็นโบสถ์มันก็ไม่ใช่นะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเยอะเลยนะคะเหล็กทั้งท่อนเลยอะแล้วใส่ไหลโหย10ท่อนได้เมื่อกี้ก็แข็งแรงจริงๆเราเฝ้าสังเกตการนะคะจนเสาสุดท้ายไหมคะ
ไม่ได้ปิกนิกง่ายๆเลยที่ในสวนคงจะต้องนั่งแถวนี้แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณโยสคุณโยฮันออกมาเขาก็จะต้องทำนู่นทำนี่แล้วดิฉันก็จะมีโอกาสได้เก็บภาพอีกแล้วก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะส่งใจนะคะส่งใจมาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยากได้เห็นภาพได้เห็นคลิปจิตใจก็ดีค่ะเหมือนกับมาอยู่ตรงนี้ด้วยตัวของท่านเองไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในเนเธอร์แลนด์หรือเมืองไทยหรือประเทศอื่นๆส่งใจมาตรงนี้ได้ค่ะเห็นแล้วน่าทึ่งจริงๆเลยค่ะเขาก็ตัวเล็กๆนะคะมีแรงมากแข็งแรงจริงๆรองเท้าเขาก็พิเศษนะคะเพราะในช่วงที่สังเกตดูว่าถ้าอยู่ข้างบนคนหนึ่งอะแล้วก็เหล็กท่อนสั้นๆนะคะเขาจะจับแล้วก็ปล่อยแล้วในลักษณะที่ว่าฮึบก็จะต้องรู้กันกับคนข้างล่างคนข้างล่างก็จะต้องระวังช่วงนั้นเนี่ยคิดมากก็ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านก็ไม่ได้นึกถึงคนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าจะต้องรู้จังหวะปึ๊บหล่นมาแล้วก็ต้องจับให้ได้ไม่มีหล่นสักท่อนนึงเลยค่ะเห็นไหมคะใช้เวลานะใช้เวลามากเลยทุกอย่างต้องใช้เวลาแม้กระทั่งว่าถ้าดิฉันพูดตอนนี้พูดไปแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพูดแล้วมันก็ผ่านไป เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมนะคะจะได้เห็นหลายๆมุม